าวเฮ้ยห่วยเองแล้วโทษฉันพรพันเซ็งเลยแบบนี้โค้ด IBK เกาหลีใต้อยู่มาด้วยกันเล่นมาด้วยกันได้คนใหม่บอกดีกว่าโถพูดแบบนี้ได้แต่ถอนหายใจในขณะที่ทัดดาวนึกแจ้งสวมบทกัปตันทีมนำทัพวอลเลย์บอลหญิงไทยลุยศึกวอลเลย์บอลเนชั่นลีก2024พร้อมเปิดใจหลังได้รับบทกัปตันทีมคนใหม่ความฝันของหนูคือการได้เป็นตัวแทนของประเทศไทยไปแข่งระดับนานาชาติหรือระดับโลกทั้งหมดนี้ติดตามไม่ได้แตงโมโล่งปิยะพงษ์ยิงครับสวัสดีครับแตงโมโล่งปิยะพงษ์ยิงวันนี้ครับเรามาติดตามข่าวสารวอลเลย์บอลสาวไทยกันนะครับตอนนี้ก็อยู่ในแคมป์เก็บตัวแล้วครับก็ซ้อมเช้าซ้อมเย็นนะครับซ้อมไปเรื่อยๆนะครับเรื่องของความฟิตนะครับความสมบูรณ์นะครับแล้วก็การรีคัฟเวอรี่ทุกสิ่งทุกอย่างนี่มาพร้อมๆกันแหละครับเหลืออีกเพียงไม่กี่วันแล้วนะครับ VNL ก็จะเริ่มขึ้นนะครับล่าสุดเลยเนี่ยนะครับก็มีภาพยืนยันออกมาแล้วนะครับทัดดาวนึกแจ้งครับจะสวมบทกัปตันทีมนะครับนำทัพวอลเลย์บอลหญิงไทยก็ไปสู้ศึกวอลเลย์บอลเนชั่นลีกในครั้งนี้นั่นเองนะครับก็ต้องบอกเลยว่ามีการปรับเปลี่ยนกันไปเรื่อยๆนะครับในเรื่องของกัปตันทีมนะครับทุกคนเนี่ยมีความสามารถมีศักยภาพแล้วก็พร้อมที่จะขึ้นมาทดแทนกันได้หมดนะครับซึ่งตอนนี้นะครับก็มีภาพออกมาจากทางแบรนด์แกนสปอร์ตนะครับชุดกีฬาผู้สนับสนุนเปิดตัวชุดแข่งวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยปีนี้ภายใต้แรงบันดาลใจ The Dream นะครับโดยปรากฏว่าเสื้อหมายเลข5ของแนนทัดดาวนึกแจ้งผู้เล่นบอลเร็วมีขีดบนเสื้อหมายความว่าแน่นอนแล้วที่สมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยได้แต่งตั้งทัดดาวนึกแจ้งให้ดำรงตำแหน่งกัปตันทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยนั่นเองนะครับอ่ะถึงตรงนี้แล้วทุกท่านสามารถแสดงความคิดเห็นหรือว่าพูดคุยกันมาได้นะครับในช่องคอมเมนต์นะครับว่าคิดเห็นอย่างไรครับกับวอลเลย์บอลสาวไทยในการแข่งขันครั้งนี้รวมไปถึงกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเป็นกำลังใจให้ช่องของเราทำคลิปดีๆแบบนี้ออกมาด้วยนั่นเองนะครับภารกิจแรกของทัดดาวนะครับในฐานะกัปตันทีมครับคือเข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลเนชั่นลีกครั้งนี้แหละครับที่กำลังจะระเบิดศึกกันขึ้นนะครับ16พฤษภาคมนี้โอ้นี่อีกไม่กี่วันเองนะฮะ2สัปดาห์โดยมีตั๋วโอลิมปิกใบสุดท้ายเนี่ยเป็นเดิมพันซึ่งจากการพูดคุยกันเนี่ยผมได้มีโอกาสไปสัมภาษณ์โค้ชออสนะครับว่าจริงๆแล้วเป็นแบบไหนอย่างไรนะครับโค้ชออสก็บอกว่ามันจะมีอยู่5ทีมนะฮะที่แย่งกันนะฮะคือต้องบอกว่าคู่แข่งของไทยอยู่ใน5ทีมนี้ก็หลายๆคนก็ทราบดีมีใครบ้างนะครับเยอรมันเนเธอร์แลนด์อะไรประมาณนี้จีนก็ยังไม่ได้คอนเฟิร์มนะแต่จีนน่าจะขึ้นท็อปไปไม่น่าจะต้องมาลุ้นกับเราทัดดาวนึกแจ้งครับวัย30ปีถือว่าเป็นตัวหลักของทีมชาติไทยมาอย่างยาวนานแล้วนะเออก็อยู่กันมา4ซา5ปี6ปีตั้งแต่ยุคโค้ชออสนะครับกิติพงษ์รัชตะเกียงไกรโดดเด่นในเรื่องของการตีลูกหนักนะครับคือตบทุบอะไรเงี้ยบล็อกเหนียวแน่นประสบการณ์ที่สั่งสมมาจากการเล่นหลีกอาชีพในญี่ปุ่นก็เชื่อเหลือเกินว่าไม่เป็นสองรองใครแน่นอนความสูงก็ใช้ได้เลยนะครับ186เซนติเมตรนะครับช่วยให้ไทยต่อกรกับต่างชาติได้แบบสมน้ำสมเนื้อละนานะครับเรียกว่าถูกฝาถูกตัวนะครับคาดว่าการแต่งตั้งทัดดาวให้เป็นกัปตันทีมในครั้งนี้เนี่ยเป็นเพราะว่าโอ้มีความมุ่งมั่นนะกล้าตัดสินใจกระตุ้นเพื่อนได้ดีในสนามและกล้าพูดคุยกับกรรมการในลูกที่มีปัญหานะครับเราก็จะเห็นได้อยู่แล้วแหละว่าจริงๆแล้วไม่ใช่แค่ทัดดาวผมว่าหลายๆคนก็มีศักยภาพแต่เขาก็มีเทคนิคนะฮะในการที่จะแต่งตั้งใครแต่ละครั้งแล้วกันเนาะโดยแนนทัดดาวเนี่ยผู้เล่นตำแหน่งบอลเร็วนะครับได้เปิดใจหลังได้รับบทกัปตันว่าความฝันของเขาเลยนะคือการได้เป็นตัวแทนของประเทศไทยไปแข่งระดับนานาชาติหรือระดับโลกแล้วก็ได้ทำหน้าที่แทนคนไทยสู้เพื่อคนไทยค่ะกำลังใจจากแฟนคลับทุกคนสำคัญมากช่วยส่งแรงใจแรงเชียร์ให้พวกเรากันเยอะๆนะคะฟังแล้วแบบนี้ก็เชียร์อยู่แล้วนะฮะก่อนหน้านี้เนี่ยหลังหมดยุค7เซียนไปเนี่ยนะครับชมพู่พันพันเกิดปาดได้รับความไว้วางใจให้เป็นกัปตันทีมคนแรกนะครับในยุคผลัดใบนะครับก่อนที่จะเป็นปีต่อมาก็จะเป็นทางด้านของปิยนุชแป้นน้อยนะครับตัวรับอิสระนะครับต้องบอกว่าอาวุโสสุดในทีมสำหรับการแข่งขันครั้งนี้เนี่ยก็ไทยจะแข่งทั้งหมด15นัดตลอด3สัปดาห์นะครับที่บราซิลมาเก๊าฮ่องกงตามลำดับสนามไฟนอลเล่นที่บ้านเราอินดอร์สเตเดียมหัวหมากนะครับถือว่าเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายโดยอัตโนมัติเลยนั่นเองนะครับ
ก็การันตีเงินอ่ะ1.5 ล้านได้แน่นอนนะครับการแข่งขันนัดแรกวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยจะลงสนามพบกับทางด้านของสหรัฐอเมริกาเล่นกันช่วงเช้านิดนึงนะฮะ3:30 น. 16 พฤษภาคมนี้ใครตื่นเร็วก็เดี๋ยวตื่นมาดูนะครับส่วนทางด้านของข่าวตามมาเนี่ยก็คือทางด้านของเกาหลีใต้แปลกนะอยู่ด้วยกันมาคุยด้วยกันมาเอ๊ะทำไมพูดแบบนี้มันแปลกมากเลยนะครับโค้ด IBK เนี่ยหยัดนะฮะย้ำหยามหน่อยอ่ะพรพันนะฮะในกรณีที่ไม่ได้อยู่กับทีมต่อแทนที่จะอวยพรอวยชัยว่าไปได้ดีดูนี่นั่นกลับบอกว่าตัวเซตจีนที่ได้มาใหม่เนี่ยมั่นใจว่าเข้ากับทีมได้มากกว่ายืนยันว่าทุกคนเนี่ยจะลืมตัวเซตไทยไปเลยเฮ้ยพูดหรออยู่อย่างนั้นเลยเหรอนะครับคิมโฮซุนเนี่ยเฮดโค้ชของ IBK Altos นะครับสโมสรวอลเลย์บอลในลีกเกาหลีใต้เขาก็มาให้สัมภาษณ์นะครับว่าเปิดตัวเฉินสิงทงนะฮะมือเซตคนใหม่จากจีนที่เข้ามาทำหน้าที่แทนพรพันธ์เกิดปาดตัวเซตชาวไทยที่อำลาทีมไปโดยหลังจากที่ชมพู่พรพันธ์เนี่ยนะครับก็ตัวเซตของไทยเนี่ยตัดสินใจถอนใบสมัครไม่รู้ว่าแค้นหรือเปล่าหรือยังไงนะก็เนี่ยแหละครับถอนใบสมัครนะฮะในโควต้าวอลเลย์บอลโคโวลีกเอเชียเนี่ยสำหรับฤดูกาลหน้าแม้ว่าทาง IBK จะพร้อมต่อสัญญาก็แล้วแต่นะแต่มันให้เงินค่าเหนื่อยน้อยไงแต่ก็แน่นอนแหละครับว่าตอนนี้คงมีเป้าหมายไปที่ลีกอเมริกาเป็นที่เรียบร้อยแถมได้รับค่าเหนื่อยมากกว่า $150,000นะครับก็ที่ได้ในลีกเกาหลีใต้เนี่ยได้กว่าเยอะนะจนลีกเกาหลีใต้ก็เดือดจัดสั่งแบนไปเลยนะครับตามกฎเป็นเวลา1 ปีล่าสุดเลยเนี่ยต้นสังกัดก็ได้สิทธิ์เลือกเป็นทีมที่2ก็ตัดสินใจเลือกนักกีฬาโควต้าเอเชียคนใหม่ของทีมไปเรียบร้อยแล้วนั่นก็คือเซตเตอร์ชาวจีนเจ้าของส่วนสูงนะฮะ178 ซม.ที่เริ่มเล่นวอลเลย์บอลอาชีพตั้งแต่ปี2012แต่ไม่ค่อยได้ไปเล่นต่างประเทศแม้แต่ครั้งเดียวเลยนั่นเองนะครับซึ่งโค้ชเขาบอกว่าอย่างนี้นะฮะคิดหนักถึงการเลือกครั้งนี้แล้วก็ผมคิดว่าจะเลือกผู้เล่นในเกมรุกหรือตัวเซตมากกว่าแต่สุดท้ายแล้วผมตัดสินใจเลือกตัวเซตคุณอาจจะเห็นพรพันธ์เล่นอยู่เมื่อฤดูกาลที่แล้วโดดเด่นมากแต่เฉินเนี่ยที่แม้ว่าจะดูหวือหวาน้อยกว่านะฮะแต่ว่าให้ความรู้สึกได้มั่นใจมากกว่าพรพันธ์นั่นเองโอ้โหแล้วเขาก็บอกว่าพรพันธ์ก็เป็นผู้เล่นที่ดีแต่ไม่มีผู้เล่นของเราคนไหนตามบอลของพรพันธ์ทันเอ้าคือถ้าคุณตามพรพันธ์ไม่ทันนี่ต้องโทษพรพันธ์เก่งกว่าดีเกินอะไรเงี้ยเหรอนะฮะผมอ่านไปผมก็ยังงงเลยว่าเขาบอกว่าพรพันธ์เร็วเกินไปคนอื่นเขาตามไม่ทันทำไมเล่นแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยงงมากเลยนะฮะต้องปรับลงมาเล่นให้เท่าทันพวกเขาหรอหรือยังไงหรือแทนที่จะยกระดับมาให้เท่ากับพรพันธ์ในสิ่งที่โค้ชเขาพูดประจำอะนะฟังแล้วมันก็ไม่ค่อยเข้าหูสักเท่าไหร่อะสุดท้ายแล้วก็แล้วแต่ละกันนะครับเพราะเราก็มีทางของเราสำหรับนักกีฬาที่จะเลือกไปเล่นในลีกอเมริกาส่วนเกาหลีใต้ก็รอดูแล้วกันนะครับว่าจะเป็นแบบไหนอย่างไรแต่ถ้าเจอทีมชาติไทยใน VNL บอกได้เลยครับว่าตบฉาดนะครับอ่ะนี่คือทั้งหมดทั้งมวลถ้าหากว่าชื่นชอบนะครับสามารถกดไลค์กดแชร์และร่วมคอมเมนต์กันได้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ